วิธีถ่ายวิดีโอ EP 3นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการถ่ายซีนปกติแบบนี้กว้างๆเป็นซีนหลักหรือซีนเมนนะครับแล้วก็จะมีการอินเสิร์ตถือว่าเราจะรีวิวของเนี่ยเราจะอินเสิร์ตอีกคลิปนึงเข้าไปในขณะที่ยังมีซีนเมนอยู่ยังไงวิธีการก็คือเราต้องเริ่มจากการถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยไปทำในโปรแกรม Premiere Pro เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปทีละสเต็ปแล้วกันเอาเป็นสเต็ปที่ผมใช้นะอย่างแรกเราต้องมีกล้อง2กล้องก่อนมันถึงจะมีซีนเมนแล้วค่อยจะมีซีนอินเสิร์ตได้แต่ถ้าใครไม่มีกล้อง2กล้องเดี๋ยวค่อยว่ากันสมมติเอา2กล้องก่อนตอนนี้โซลชั่นจะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้จะเป็นกล้องซีนเมนนะครับจะถ่ายซีนเมนที่อันนี้ส่วนที่เป็นการอินเสิร์ตเนี่ยกล้องที่เป็นการอินเสิร์ตจะเป็นอันนี้ซึ่งเลนที่ใช้ผมก็ใช้เลนที่มันค่อนข้างจะมีไทยาโฟกัสยาวนิดนึงเพราะว่าผมไม่ต้องการให้กล้องตัวนี้เข้าไปอยู่ในซีนเมนนะแล้วผมก็จะวางไว้ข้างๆแบบนี้หรือว่าเราจะวางไว้ตรงไหนแล้วแต่ซีนที่เราดีไซน์ตอนนี้ก็จะมีซีนเมนกับซีนอินเสิร์ตแล้วนะฮะที่กล้องเมนเนี่ยจะติดไมค์ไวเลสเข้าไปตอนนี้ก็ใช้ของเซนไฮเซอร์นะฮะรุ่นอะไรสักรุ่นนึงเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยส่วนกล้องตัวนี้ที่เป็นช็อตอินเสิร์ตเนี่ยไม่ได้ติดไมค์แค่ไมค์จากตัวกล้องก็พอที่เราจะแมปเสียงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลองถ่ายเพื่อจะทำเป็นซีนเมนและซีนอินเสิร์ตไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเสียงเราจะใช้จากกล้องเมนเริ่มต้นนะผมก็จะมากดเรคคอร์ดก่อนปึ๊บที่ซีนเมนแล้วผมก็จะทำการมากดเรคคอร์ดที่กล้องอินเสิร์ตนะครับตอนนี้2กล้องมันก็จะไปพร้อมๆกันตอนที่จะเริ่มถ่ายสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสามารถจะซิงค์เสียงเข้าหากันได้นะไม่ใช่ว่ากล้องอันนี้มาแล้วเรามันเดาๆเอาดูว่าไอ้กล้องอินเสิร์ตเนี่ยเสียงมันอยู่ตรงไหนอันนี้จะยากวิธีการของผมก็คือใช้การตบมือผมจะทำแบบนี้ทีนี้เวลาเราไปดูในโปรแกรมมันจะเห็นเป็นเส้นเสียงพีคขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เราก็จะแมปกันได้ง่ายเริ่มต้นเลยวันนี้ผมจะมารีวิวไฟตัวนี้นะครับ Aperture จะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะเราก็สามารถปรับสีไฟได้สามารถที่จะดิมได้แล้วก็เล่นเอฟเฟกต์ต่างๆได้ซึ่งไฟตัวนี้เวิร์กมากอันนี้ผมปรับแรงสุดแล้วแรงสุดแล้วปั๊บเปลี่ยนเป็นสีส้มปึ๊บผมก็ถ่ายแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมไอตัวที่จับอินเสิร์ตเนี่ยมันก็จะจับผมไปเรื่อยๆสังเกตว่าผมไม่ได้ย้ายตัวอ็อบเจกต์เนี่ยออกไปจากจุดที่แพลนเอาไว้ตอนแรกคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในซีนอยู่นะใช่ก็คืออยู่ในซีนทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ช็อตดีๆเนี่ยคุณอาจจะพูดไปแล้วก็หันหน้าไปทางนี้ไปด้วยแบบนี้อ่ะสมมติเอาช็อตดีๆผมปิดก่อนสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไฟ Aperture ตัวเล็กตัวนี้นะครับมันจะเป็นไฟที่สามารถจะเปลี่ยนสีได้ผมก็กดเปิดเพราะผมรู้ว่า position นี้มันอยู่ตรงนี้ผมก็กดเปิดปึ๊บอันนี้จะเป็นสี Amber ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวแล้วก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มนี้ปรับโหมดไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มสีขาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสี Amber แล้วก็กดปุ่มนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสี Amber หรือว่าเราจะกดตัวนี้นะครับปรับไปทางดิมประมาณนั้นอันนี้เราก็จะได้ช็อต insert แล้วนะฮะอันนี้ผมก็กดหยุดอัดตัว insert แล้วผมก็มาหยุดอัดกล้องเมนเรียบร้อยสมมติว่าการรีวิวมันจบแล้วผมก็จะทำการเอาไฟล์เนี่ยไปใส่ในเครื่องแล้วก็เอามาอินเสิร์ตด้วยโปรแกรม Adobe Premiere เดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าเครื่องกันตอนนี้ผมก็เอาไฟล์เนี่ยมาลงในคอมเรียบร้อยผมจะแบ่งเป็น2โฟลเดอร์นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายว่าถ่ายจากกล้องอะไรผมแบ่งเป็น2โฟลเดอร์ปั๊บผมก็เอามาใส่ไว้ใน Premiere เลยนะฮะซึ่งใน Premiere เนี่ยผมก็จะมีโฟลเดอร์ที่ผมจัดการ management มันเอาไว้แล้วจะมีโฟลเดอร์คลิปอินเสิร์ตคลิปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่ละคนจะเอาไปจัดการยังไงนะฮะเพื่อให้มันเข้าใจง่ายกรณีว่ามันมีคลิปเยอะสมมติว่าผมทำแบบนี้มาใส่ในโฟลเดอร์นี้ผมจะเริ่มต้น new sequence ขึ้นมานะครับจากคลิปแรกก็คือคลิปที่เป็นคลิปหลักนะครับคลิปหลักก็คือตัวนี้นะฮะใช้ A7R4 ผมก็ลากคลิปไปทับเอาไว้ตรงไอ้กระดาษตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะ new เป็น sequence นะฮะผมก็ใส่ชื่อว่า review file aperture แล้วผมก็เอาไอ้ตัวนี้ออกแล้วก็หยิบหูฟังมาผมก็มาตรงคลิปที่เริ่มตบมือนะครับโอเคผมเจอแล้วจุดที่เริ่มตบมืออยู่นี่ผมคัตเลยนะฮะคัตนี่ก็คือผมใช้ Ctrl K นะครับในการคัตแล้วผมก็ delete ออกนะฮะผมก็จะได้แบบนี้แล้วจากนั้นผมก็จะลากคลิปที่เป็นคลิป insert นะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีจุดพีคของเสียงอยู่ตรงนี้ตรงนี้คุณสามารถจะขยายดูได้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ขยายอยู่นะขยายดูได้ก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยจุดพีคของเสียงอยู่นี่ผมกด Ctrl K เพื่อตัดแล้วก็เลือกไอ้ตัวที่ไม่เอานะฮะคลิกเลือกตัวที่ไม่เอาแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วผมก็ซูมออกซูมออกนี่กดลบนะฮะขอไข่กับชอช้างเนี่ยนะฮะซูมเข้าซูมออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอินเสิร์ตไปวางทับบนคลิปหลักสิ่งที่ผมทำก็คือผมยกไอ้ตัวคลิปอินเสิร์ตเนี่ยขึ้นมาที่ V2 ตัวนี้นะครับ V2 เป็นแทร็กที่2นะครับซึ่งมันจะอยู่ทับบนคลิปหลักแล้วผมก็จะยกไอ้ตัวเสียงเนี่ยลงไปที่ A2 นะฮะซึ่งเป็นเสียงของ A2 ผมขยาย A2 ออกมานิดนึงผมจะได้เห็นเวลาแมปตอนนี้มันอยู่กันคนละเส้นกันแล้วนะฮะมันจะไม่ทับกันผมก็ลากไอตัวคลิปอินเสิร์ตเนี่ยมาทับทีนี้พอทับแบบนี้มันอาจจะไม่ตรงใช่ไหมฮะผมกดซูมเข้าไปก็คือกดบวกที่คีย์บอร์ดนะฮะหรือตรงชอช้างนั่นเองกดบวกที่คีย์บอร์ด
เลื่อนไทม์ไลน์นี้คุณจะใช้สโกเมาส์ก็ได้นะฮะสโกเลื่อนปึ๊บแบบนี้ก็ได้โอเคผมก็ลากให้มันตรงกันที่สุดแล้วกันนะครับก็คือตรงนี้ซึ่งตอนนี้คลิปอินเสิร์ตเนี่ยก็จะตรงกับคลิปที่เป็นคลิปหลักแหละจากนั้นผมก็ลูดกลับเข้าไปนะฮะตอนนี้เครื่องมือที่ใช้ผมใช้อยู่ตัวเดียวเลยคือ selection tool นะฮะหรือตัว V นะครับตัว V เนี่ยมันจะสามารถเอาไปวางตรงหัวคลิปแล้วมันลูดเข้าลูดออกได้นี่ผมก็ลูดกลับแบบนี้เรียบร้อยคราวนี้เสียงมันก็จะพอดีกันภาพกับเสียงจะพอดีกันระหว่าง2คลิปทีนี้เวลาเราไปดูเนี่ยพอดีกันแล้วผมซูมเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเอาเสียงของไอ้ตัวคลิปอินเสิร์ตออกผมก็คลิกที่คลิปอินเสิร์ตแบบนี้นะฮะแล้วกด Ctrl L เป็นการอันลิงก์ Ctrl L 1ทีเป็นการอันลิงก์แต่ถ้าเกิดกดเลือก2อันนะฮะก็คือกดคลิปที่ต้องการกดชิปแชร์แล้วคลิกไปที่เสียงที่ต้องการนะฮะกด Ctrl L อีกทีนึงจะเป็นการลิงก์กับซึ่งตอนนี้ผมต้องการจะอันลิงก์ผมก็คลิกที่คลิปที่เป็นคลิปอินเสิร์ตแล้วกด Ctrl L เป็นการอันลิงก์แล้วผมก็คลิกที่เสียงแล้วก็ลบทิ้งตอนนี้เรียบร้อยแล้วคลิปอินเสิร์ตกับคลิปเมนตรงกันพอดีแล้วก็ไม่มีเสียงของคลิปอินเสิร์ตมากวนสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมจะลิงก์ไอ้2คลิปเนี้ยเข้าหากันนะฮะวิธีการก็คือผมต้องอันลิงก์คลิปที่เป็นคลิปเมนก่อนผมคลิกที่คลิปที่เป็นคลิปเมนนะครับแล้วกด Ctrl L ปึ๊บอันลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะลิงก์มันเข้าหากันแต่ก่อนที่จะลิงก์เนี่ยผมจะทำให้ข้างหลังตรงนี้มันเท่ากันก่อนด้วยการคัดนะฮะการคัดอย่างที่บอกว่ากด Ctrl K ก็ได้หรือว่าใครจะมาเลือกที่เครื่องมือเลเซอร์ทูลนะฮะหรือกดตัว C กดเลเซอร์ทูลตรงนี้ก็ได้แล้วคุณก็คัดออกไปนะครับแล้วกดตัว V กลับเข้ามาที่ selection tool ก็ได้นะฮะแล้วผมก็เลือกแล้วก็ลบตอนนี้มันก็เท่ากันแล้วผมซูมออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไอคลิปเมนเนี่ยมันอันลิงก์กับเสียงอยู่ตอนนี้ผมจะลิงก์ทุกตัวเข้าหากันผมก็ลากคลุมไปทั้งหมดนะฮะแล้วกด Ctrl L มันก็จะลิงก์ทั้งคลิปอินเสิร์ตแล้วก็คลิปหลักเข้าหากันจากนั้นผมก็จะทำการปิดตานะฮะที่ V2เพื่อให้มันโชว์คลิปที่เป็นคลิปหลักออกมานะฮะแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่าเวลาตัดเดี๋ยวผมจะทำยังไงสมมติว่าผมตัดไปก่อนทีนี้เวลาเราไปดูในโปรแกรมเนี่ยจะเริ่มตรงไหนเนี่ยเปิดไฟได้ไม่เอาตรงนี้มั้งสวัสดีนะรุ่นอะไรสักรุ่นนะตรงนี้โอเควันนี้ผมจะมารีวิวไฟตัวนี้นะครับ Aperture สมมติว่าผมตัดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะผมกด Ctrl K ปุ๊บมันก็ตัดผมก็ลบตรงหัวทิ้งโอเควันนี้ผมจะมารีวิวไฟตัวนี้นะครับ Aperture แล้วผมก็ตัดตรงที่เป็น Space ออกกด Ctrl K อย่างเงี้ยครับถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะคลิกไอ้ตัวที่เราจะลบออกได้นะฮะแล้วกด Shift Delete มันจะเป็นการลบแล้วก็ดันเอาไอ้ตัวคลิปข้างๆเข้ามาชิดรุ่นอะไรสักรุ่นนะครับจะเป็นตัวที่สามารถเปิดไฟได้ไม่เอาจะเป็นตัวที่สามารถ เปลี่ยนสีไฟได้นะตรงนี้ผมก็ตัดไปตามปกติของผมนะฮะปึ๊บเสร็จแล้วก็เลือกอันที่ไม่เอาออกนะฮะกดชิปคลิกแล้วก็ชิปดีลีทนะครับมันก็จะเข้ามาชิดกันจะเป็นตัวที่สามารถ เปลี่ยนสีไฟได้นะครับสมมติว่าผมเอาแค่นี้แล้วผมจะเข้าเรื่องเลยว่าจะทำสีไฟให้ดูสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไฟ Aperture ตัวเล็กตัวนี้นะครับอ๋อผมมาเอาตรงนี้แทนที่ตัดไปโมฆะผมกด Ctrl K ใหม่นะครับเริ่มต้นตัดตั้งแต่หัวตรงนี้นะครับโอเคผมดีลีทไปถ้าใครอยากให้มันไปชิดกับหัวไทม์ไลน์นะฮะก็คลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ Ripple Delete มันก็จะเข้าไปชิดกับด้านหน้าแบบนี้นะฮะถือว่าผมเริ่มตรงนี้สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไฟ Aperture ตัวเล็กตัวนี้นะครับเสร็จแล้วอ่ะตัด Space ออก Ctrl K ตัด Space ตรงนี้ออกคลิก Shift Delete มันจะเป็นไฟที่สามารถจะเปลี่ยนสีได้นะฮะสีได้แค่ตรงนี้คำว่านะฮะไม่เอากด Ctrl K มันจะเป็นไฟที่สามารถจะเปลี่ยนสีได้ผมก็กดเปิดน่าจะเปลี่ยนสีได้นะผมก็กดเปิดพอช็อตตรงนี้นะครับผมก็กดเปิดเนี่ยสมมติว่าผมจะเริ่มตรงนี้ผมคอนโทรลเคแล้วก็เลือกไอ้ตัวนี้นะฮะชิปดีลีทตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วสามารถจะเปลี่ยนสีได้ผมก็กดเปิดเพราะผมรู้นี่ว่าโพซิชันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดเปิดปึ๊บเรียบร้อยอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ผมว่าแบบนี้นะผมก็กดเปิดกดเปิดน่าจะตรงนี้มากกว่านะครับผมก็กดเปิดปึ๊บสมมติว่าตรงนี้คอนโทรลเคเลือกอันนี้ชิปดีลีทออกตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะฮะสีได้ผมก็กดเปิดปึ๊บเรียบร้อยอันนี้จะเป็นสีส้มนะสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะใช้ช็อตที่เป็นช็อตอินเสิร์ตแล้วผมจะลากมันขึ้นเป็น1สเต็ปแบบนี้มันก็จะมาเป็นช็อตที่เป็นช็อตอินเสิร์ตแล้วนะฮะอาจจะเปลี่ยนสีได้ผมก็กดเปิดปึ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยอันนี้จะเป็นตรงนี้ผมพูดติดขัดนะฮะสีส้มนะครับอันนี้จะเป็นผมก็จะขอเอาช็อตเปิดแล้วก็ตัดต่อแบบปกตินะฮะปึ๊บเรียบร้อยอันนี้จะเป็นกด Ctrl K ตรงนี้สีส้มนะครับกดตัวนี้เอาออกชิป Delete ปึ๊บสีส้มนะครับเป็นสี Amber ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวเราก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มนี้ปรับโหมดไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มสีขาวถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวเราก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มนี้ผ
มมติผมเอาแค่นี้แล้วผมก็บอกว่าปรับโหมดกด Ctrl K ตัวนี้เลือกที่จะลบกับ Shift Delete ปุ่มนี้ปรับโหมดไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มสีขาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสี Amber แล้วก็กดปุ่มนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสี Amber สมมติว่าผมจะเอาแค่นี้นะครับแล้วก็จะกลับมาที่หน้าตัวเองผมก็จะลากไอ้ตัวนี้ลงแบบนี้มันก็จะกลับมาที่หน้าตัวเองนอกจากนี้มันยังมีฟีเจอร์ของการบูตปึ้มสมมติว่าผมเอาตรงนี้เลยกด Ctrl K แล้วก็ตัวนี้เลือกอยู่แล้วนะฮะเนี่ยตัวนี้เลือก Shift Delete นอกจากนี้มันยังมีฟีเจอร์ของการบูตปึ้มอันนี้ก็คือจะแรงสุดเลยสมมติว่าผมเอาแค่นี้ตรงนี้ผมลบออกเลยทำแค่นี้พอก็จะมีช็อตที่เป็นช็อตเมนแล้วก็เป็นช็อตอินเสิร์ตสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไฟ Aperture ตัวเล็กตัวนี้นะครับมันจะเป็นไฟที่สามารถจะเปลี่ยนสีได้ผมก็กดเปิดปึ๊บเรียบร้อยอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับเป็นสีแอมเบอร์ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวเราก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มนี้ปรับโหมดไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มสีขาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีแอมเบอร์แล้วก็กดปุ่มนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแอมเบอร์นอกจากนี้มันยังมีฟีเจอร์ของการบูตปึ้มอันนี้ก็คือจะแรงสุดเลยเราก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะใช้ช็อตเมนกับช็อตอินเสิร์ตได้ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้พอเสร็จงานแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปเรื่องพี่เมียอันนี้เคยทำสอนไปแล้วถ้าใครอยากให้สอนอีกทีนึงให้มันละเอียดแบบเฮ้ยหนูมือใหม่เลยแบบพี่ช่วยสอนตั้งแต่สร้างโปรเจกต์จนไปถึงเอ็กพอร์ตอะไรเลยได้ไหมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะนู้นไงทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าการใช้2กล้องเนี่ยเป็นยังไงทีนี้มีอีกทิปนึงก็คือต้องบอกไว้ก่อนการใช้2กล้องเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการที่สีมันไม่เหมือนกันนะครับงั้นถ้าเป็นไปได้เราควรจะฟิกไว้บาลานซ์เอาไว้ทั้ง2กล้องนะครับอย่างของกล้องตัวนี้กับตัวนี้ผมจะฟิกไว้บาลานซ์เป็นเควินไปเลยถ้าต้องชิปก็ชิปให้เท่ากันคือทุกอย่างเท่ากันหมดเพื่อให้สีเนี่ยมันออกมาใกล้เคียงกันที่สุดโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะ 100% เพราะนอกจากไว้บาลานซ์ที่เท่ากันแล้วเนี่ยบางทีกล้องมันคนละรุ่นมันก็ให้สีที่ต่างกันนิดนึงหรือว่าเลนส์มันคนละตัวเงี้ยมันก็ให้สีที่ต่างกันนิดนึงแต่ว่าอันนั้นเราทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราฟิกไว้บาลานซ์ให้มันเท่ากันคือกําหนดเป็นเควินไว้เลยถ้าชิปก็ชิปให้เท่ากันเอาไว้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายอันนั้นจบไปเรื่องทิปการเซตไว้บาลานซ์เพื่อให้2กล้องมันได้สีที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุดทีนี้มันก็จะมีอีกคำถามนึงนะคือถ้าหนูมีอยู่กล้องเดียวเนี่ยหนูจะทำอย่างไรคือจริงๆแล้วมีกล้องเดียวเนี่ยมันก็ถ่ายเป็นลักษณะแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่สะดวกคือว่าในขณะที่สมมติว่าคุณถ่ายเมนอยู่ใช่ไหมแล้วคุณอยากจะ close up คุณก็ต้องถอดกล้องเมนของคุณออกมาแล้วสมมติว่าคุณใช้เป็นเลนส์ซูมแล้วนะคุณควรจะมีเลนส์ซูมอะถ้าคุณเป็นกล้องเดียวคุณก็ถอดกล้องเมนออกมาแล้วเอามาติดอีกขานึงตรงนี้เพื่อความสะดวกในการที่คุณจะได้กลับไป position เดิมได้ก็คือตั้งไว้2ขาวางแช่ไว้เลยเพียงแต่ว่ากล้องเดียวคุณถ่ายเมนเสร็จคุณก็ไปหยิบเอาไอ้กล้องเมนเนี่ยมาตั้งบนไอ้ขานี้แล้วคุณก็ถ่าย insert เสร็จร้อยแล้ว insert เสร็จคุณก็ยกมันกลับไปที่กล้องเมนนะฮะแล้วคุณก็นั่งพูดไปมันอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะครับเท่ากับการมี2 กล้องมันก็ทำให้คุณจบงานได้เร็วก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แต่ว่าลักษณะของการที่มันเป็น insert มันก็จะไม่ใช่ insert แล้วมันจะเป็นการที่ถ่ายทีละซีนอะซีนไกลซีนใกล้ซีนไกลซีนใกล้แล้วจบที่ซีนไกลอะไรเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆทีละซีนมากกว่าหรือคุณจะถ่ายแบบซีนไกลให้จบไปเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายซีนใกล้ทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยเอาภาพจากซีนใกล้เนี่ยมาทับบนซีนไกลก็คืออย่างที่ผมทำให้เมื่อกี้แต่ว่ามันจะไม่ได้ทับต่อเป็นไทม์ไลน์มันก็จะมาทับเป็นช่วงสมมติว่าคุณนั่งพูดไกลๆเงี้ยมันก็เล่าไปของคุณนะแล้วคุณเข้าไปเก็บไอ้ซีนใกล้อีกทีนึงตามสิ่งที่คุณพูดไปตามสคริปต์ตอนแรกแล้วคุณก็เอาภาพจากซีนใกล้ตอนนั้นนะมาวางปึ้งเป็นช่วงๆแบบนั้นก็ได้กล้องเดียวมันก็จะสามารถทำได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับคือ2กล้องมันก็จะค่อนข้างสะดวกมากกว่าในกรณีนี้จบแล้ว EP 3ถ้าใครอยากสนับสนุนคลิปแบบนี้นะฮะสามารถช้อปปิ้งกันได้ที่ www.elpico.com/shop นะครับถ้าใครมีความเห็นมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เกิดเป็น EP 4ก็บอกได้โอเคครับสวัสดีครับ